็มีเพื่อนๆเกษตรมือใหม่หลายคนนะครับที่นิยมปลูกผักในวงยางนะครับในตะกร้าในกระถางในภาชนะต่างๆนะครับโดยเฉพาะการปลูกพืชผักแบบอินทรีย์นะครับปลูกไปแล้วผักโตบ้างไม่โตบ้างนะครับหรือบางทีก็แค่กันหาสาเหตุไม่ได้นะครับหลายๆก็ท้อแท้เลิกราหยุดกันไปนะครับวันนี้ผมจะนำประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนำเผื่อว่าท่านใดที่เลิกราไปแล้วนะครับก็จะได้กลับมาปลูกกันใหม่นะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้นะครับจากการปลูกผักในภาชนะต่างๆนะครับสาเหตุที่ทำให้ผักไม่โตนะครับก็มีหลากหลายสาเหตุวันนี้จะมาพูดถึงรายละเอียดกันนะครับสาเหตุแรกนะครับก็เป็นฤดูกาลของผักที่จะนำมาปลูกแต่ละชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นผักคะน้านะครับผักชีถ้านำมาปลูกในช่วงหน้าร้อนโอกาสที่คะน้าผักชีจะงามสมบูรณ์ก็ค่อนข้างจะยากนะครับแต่ถ้าปลูกได้ก็ดีนะครับเพราะว่าผักชีผักคะน้าหน้าร้อนราคาค่อนข้างแพงนะครับถ้าจะให้คะน้าผักชีโตไวต้องปลูกในช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ราคาก็จะถูกนะครับเพราะว่าผู้คนปลูกกันเยอะต่อมาเป็นปัญหาเรื่องการเพาะกล้านะครับการเพาะกล้าถ้าต้นกล้าไม่สมบูรณ์นะครับนำไปปลูกโอกาสที่ผักจะโตก็ยากนะครับต้นกล้าที่สมบูรณ์ต้องมีอายุไม่เกิน25วันนะครับมีใบจริงอย่างน้อย 3-4 ใบนะครับแล้วก็มาปัญหาเรื่องดินที่จะนำมาปลูกต้องไม่มีความเป็นกรดเป็นด่างนะครับถ้ามีความเป็นกรดด่างต้องทำการแก้ไขก่อนที่จะนำมาปลูกผักนะครับถ้านำดินที่มีความเป็นกรดด่างมาปลูกผักผักไม่โตนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่แกลบดิบแกลบดำนะครับกิ่งไม้ใบหญ้าเศษอาหารเศษผลไม้นะครับต้องหมักให้ได้ที่ก่อนนะครับแล้วค่อยนำไปผสมดินปลูกถ้าจะให้ดีต้องหมักอย่างน้อย 2-3 เดือนนะครับมีเพื่อนๆเกษตรหลายท่านนะครับที่ใจร้อนนำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่ยังหมักไม่ได้ที่นะครับไปใส่พืชผักผักไม่โตนะครับเพราะว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักยังไม่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้เนื่องจากยังย่อยสลายไม่ได้ที่นะครับแล้วก็มาเรื่องของธาตุอาหารต่างๆยกตัวอย่างการปลูกผักคะน้าถ้าจะให้งามนะครับต้องใส่ปุ๋ยขี้วัวนะครับถ้าใส่ปุ๋ยขี้เป็ดขี้ไก่คะน้าไม่งามนะครับต้นจะเล็กก้านใบก็จะยาวนะครับถ้าจะให้งามต้องใส่ปุ๋ยหมักที่ทำมาจากขี้วัวนะครับผมเคยนำปุ๋ยหมักขี้หมูนะครับมาใส่กับผักบุ้งปรากฏว่าผักบุ้งไม่งามนะครับต้นยาวใบเล็กนะครับก็ต้องเลือกดูธาตุอาหารด้วยนะครับในการปลูกผักมาถึงเรื่องของดินถุงนะครับที่ซื้อต้องดูนะครับว่าหมักมาจากอะไรนะครับขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่มีธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับต้องรู้ก่อนที่จะนำไปใส่พืชผักนะครับถ้าใส่ไปแบบไม่รู้อะไรผักก็จะมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตนะครับปัญหาเรื่องแสงแดดต้องแก้ด้วยสแลนพรางแสงนะครับใช้อย่างน้อย 50% นะครับแล้วก็มาปัญหาเรื่องหน้าฝนจะมีปัญหาในการปลูกผักผักชีนะครับมีปัญหาต้องแก้ไขโดยใช้โรงเรือนพลาสติกนะครับผักชีจะเน่าในช่วงหน้าฝนถ้าปลูกได้ก็จะมีราคาดีนะครับราคากิโล100ถึง200 250นะครับบางปีก็ถึง300ก็มีนะครับแล้วก็มาถึงปัญหาเรื่องดินแน่นจะพบนะครับมากจากการปลูกพืชผักในภาชนะทุกชนิดนะครับเนื่องจากพื้นที่จำกัดแก้โดยนะครับนำกิ่งไม้ใบหญ้าใส่เข้าไปเยอะๆนะครับทำเป็นชั้นๆสลับกับดินนะครับทำสัก 4-5 ชั้นก็จะดีนะครับมาถึงปัญหาเรื่องน้ำกรณีถ้าใช้น้ำประปา
ต้องพักน้ำไว้อย่างน้อย 1-2 วันนะครับเพราะว่าในน้ำประปามีคลอรีนเป็นสาเหตุทำให้ผักไม่เจริญเติบโตนะครับแล้วมาถึงข้อสำคัญข้อสุดท้ายคือเรื่องการให้น้ำต้องให้น้ำแบบพอดีนะครับถ้าให้น้ำมากไปน้ำก็จะไหลลงด้านล่างของภาชนะต่างๆก็จะนำดินนำอินทรีย์วัตถุนำธาตุอาหารต่างๆไหลออกไปด้วยทำให้พืชผักขาดธาตุอาหารไม่เจริญเติบโตเป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ